ผมเองนะเอ้ยวันหนึ่งเก็บบ้านก็เห็นตัวเลขเท่าไหร่เอ้ยก็นึกถึงช้างอีกอย่างสุรินทร์ก็มีงานช้างก็เลยตั้งใจจะมาช้างนี่นะครับพวกนี้ก็อยู่ในงานเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันก็เลยอยากจะให้พูดเดี๋ยวผมนึกคำพูดก่อนเพราะว่าเกรงว่ามันจะไม่ถูกจริตเตรียมตัวที่จะออกไปจับช้างป่าคุณตาเตรียมตัวไงครับเตรียมตัวต้องเชิญไหว้เอาไก่เชิญไหว้ก่อนจะออกไปวันที่ทางดีไม่ข้างไก่เชียงไทยก่อนเชียงไทยกับข้างไก่ดูตัวกลางทางข้างไก่มันตรงแบบนี้ดีทองงองุ่มมาแบบนี้ไม่ดีเฉพาะคนเดียวนะถ้าหักหลังอีกไปจับไปได้อยู่บางทีจะได้กลับคืนมาเดี๋ยวเชียงไก่เอานิ้วเรานี่เหรอเสียงไทยเสียงไทยเสียงไทยเอามือเรานี่นะครับถ้าว่าข้างไกลชัวร์ๆเบนนี่มันเป็นไรแล้วทางงองุ้มมาเบนนี่ไปได้อยู่แต่ไม่ได้กลับคืนมาบ้านเออใช่ครับเออเสียงเดี๋ยวฮะเสียงข้างไก่ใช้ไก่ค่ะไก่ต้มนะคะอธิตาทำนิ้วให้ดูเฉยๆค่ะว่าข้างไก่ลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อขาไก่ไม่ใช่ข้างไก่ไม่ใช่มือเราข้างไก่ครับข้างไก่ทางปากไก่นี่เนาะใช่ใช่ใช่อ๋อใช่ถูกต้องเลยต้องว่าทำอะไรกันเดี๋ยวผมจะนึกพยายามนึกภาพเวลาอ้าปากไก่ต้มไก่ต้มนี่นะไก่ต้มต้องฉีกออกต้องฉีกออกฉีกออกฉีกออกต้องดูคางดูคางตัวกลางตัวนี้ได้ดูแล้วตัวนี้ได้ดูตัวนี้ตัวกลางอ๋อไอ้ปากไก่ที่เรากินกินเนี่ยนะไม่เคยสังเกตเลยมันจะมีคางครับเป็นลิ้นออกเป็นลิ้นไก่อ๋อคางลิ้นไก่ลิ้นไก่เป็นลิ้นไก่ฉีกแล้วก็ดูมาค่ะเสียงคางจากลิ้นไก่อะค่ะคือคางไก่คางไก่กับลิ้นไก่เนี่ยถ้ามันตกจำมังงองนี่แปลว่าไปได้แต่ไม่มีโอกาสได้กลับเลยไม่ได้กลับไม่รู้จะเจออะไรไม่รู้นะจะพบคนเดียวนะคนอื่นเขาดีก็ไปได้ทีมงุ้มแบบนี้ไปไม่ได้คนเดียวนะใครดีก็ไปได้ไม่พี่ให้พี่นั่งแปลว่าถ้าไปหมด5คนนี้นะ5คนถ้า5คนแต่ว่าถ้าว่าผมมาได้ไปผมเป็นแบบนี้เออถ้าผมได้ไปผมเป็นแบบนี้ลุงเข้าใจผิดถ้าหักหลังแบบนี้ไปได้จะได้กลับคืนมาอ๋อไปได้ช้างแน่ไม่ได้จะได้กลับคืนมาลูกอุบัติเหตุยังไงก็ไม่รู้หมายถึงว่าถ้าคางไก่หงายหงายตรงกลางหงายหลังนี่ก็คืออาจจะได้กลับมาหรือไม่ได้ช้างอย่างเงี้ยค่ะจ้ะถือว่าไม่ดีเลยอ่ะจ้ะโอเคถ้าเป็นยังไงได้ดีมันต้องงองอย่างเงี้ยมันเคี้ยวเหมือนตะขอเนี่ยเคี้ยวเกี่ยวค่ะใช่โอ้ใช่ค่ะถ้าตกปุ๊บก็แปลว่าไม่ต้องกลับกันเลยละถ้าหงายหลังถ้าหงายหลังหงายหลังนี่ก็คืออาจได้กลับเร็วหรืออาจจะไม่ได้ช้างหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ได้กลับบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปมาถึงประเทศกัมพูชากลับคืนมาก็มีอย่างนั้นเหรอเอาล่ะทีนี้กลับมาถามถึงภูมิประเทศที่ช้างมันเดินนู่นนี่นั่นไปรู้ได้ยังไงว่าช้างต้องเดินตรงนั้นตรงนี้ช้างป่าก็เดินไอ้ก็ตามหารอยมันตามรอยมันตามรอยตามรอยใหม่หรือรอยเก่าเห็นรอยใหม่ก็ตามไปเลยบางทีก็ขี่ช้างบ้านไปชนช้างป่าก็ถอยหลังไปวางของลงหมดแล้วก็ไปแต่งชุดไอ้ไปคล้องจะไปโพนนี่ไปโพนช้างป่าจะมองเห็นบางทีมันวิ่งไปก่อนตรงนี้มันจะกินสมมติว่าลมบาดันมีไหมลมแรงบาดันนี่ช้างป่าอยู่นู่นถึงลมไปมันหนีไปก่อนแล้วลมนะตาลมลมใหญ่กินช้างบ้านวิ่งไปมันไปหาช้างป่านะแทงช้างป่าอยู่ด้านนี้ลมไปนี่ช้างป่าวิ่งไปแล้วถ้าช้างป่าอยู่ด้านนู้นลมไปนี่ไม่เป็นไรเขาไปได้คิดอยู่ผมจะนึกออกแล้วว่าเราไปต้องขี่หลังช้างบ้านไปหลังช้างบ้านไปนะครับไม่ใช่เดินในป่านะไม่ใช่เดินเชือกละสองคนหมอเนี่ยควานอ๋อคนหนึ่งเป็นควานควบคุมช้างอีกคนหนึ่งควบคุมคุมหัวทั้งหัวอยู่แล้วหมออยู่ด้านหัวควานอยู่ด้านหลังอยู่ท้ายช้างนั่นเชือกละสองคนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาได้ช้างมากี่เชือกครับผมก็ตอนนั้นผมพ่อโมค่อยไปผมได้10กว่าเชือก
พ่อมแควไปพ่อจับช่างหมานมาทีละสองละสามลูกไม่ต้องไปทรมานให้ลูกฝึกอยู่นี้ผมแต่ก่อนผมฝึกช่างเก่งนะจนได้มาใช้เรียนผมชอบทุกวันไปไม่ไหวแล้วเก้าสิบกว่าแล้วเนาะเนี่ยพี่ผมน้องผมขอให้ไปอยู่ฝึกช่างไม่ค่อยจริงผมฝึกช่างเก่งแต่จริงๆผมเองทุกวันไม่ไหวแล้วเลยช่วยไม่ได้แล้วงั้นเราได้ใช้ตะขอแบบนี้ไหมครับใช่ลองจับดูสิครับอันนี้คือลองจับอันนี้ผมมีคนเขาให้มานะไอ้ไม้ตัวนี้ยังสงสัยไม้อะไรเขาก็ถามไม่มีใครตอบได้บอกว่าช้างมงคลไอ้ทวดไม้มงคลมันไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าของเก่าก็ใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะอ๋อแต่เราก็เรียกเถาวันคือไม้ตะกอนเถาวันเหรอไม้เถาวันอันนี้พันไม้เถาวันนะเถาวันมันพันไหมคุณตาลองจับดูสิจับด้วยก็จับดูมันจะเป็นยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ละจับไปจับมาได้จากทางเหนือล่ะไม่รู้ว่าใครมาให้ผมจับไม่ได้เพราะว่าลักษณะอย่างนี้จากทางเหนือละตานะทางเหนือตะคอแบบนี้มันมีรูปแบบทางเหนือทางโอเคก็มีอยู่แค่นี้ในเรื่องของการที่จะไปช้าง90กว่าปีเนี่ยลองเดินโชว์ลูกหลานหน่อยสิครับว่าลองเดินสิครับว่าผมไม่เดินไม่เดินเลยให้บอกให้ผมเดินให้โชว์ผมไม่เดินเลยถ้าไม่บอกผมเดินได้นั่งยืนแท่งนั่นหรอต้องเดินยืนยืนดูสิยืนได้อยู่แต่ผมเดินผมไม่เดินลองดูสิครับว่ายืนได้สง่างามเฮ้ยแล้วก็ถอดต่างผมว่าสวดทรงคุณตาไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยคน90ปีผม75ปีให้ผมเดินเรื่อยๆได้บ้างบอกผมเดินแล้วกินได้นอนหลับดีไหมนอนลำบากครับทำไมล่ะก็ไม่รู้ไปมันไม่ยอมหลับอย่างนั้นเหรอไม่ยอมหลับมียานอนหลับดีไหมมีครับครับอันนี้ผมถือควานช้างอยู่นะผมถือตรงนี้นะตะขออ้าวดูจะให้หลับนะครับผมใช้แค่สองมือเปล่านะคุณตานะผมไม่ต้องล้างมือล้างมือเดี๋ยวก็ดีมีน้ำล้างไหมครับนี่ต้องขออนุญาตจับศีรษะนะเดี๋ยวนะศีรษะขอไม่ให้ห้ามเลยไม่ได้เอาที่อื่นทั้งนั้นเนาะเอาที่มือได้ไหมเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะขออนุญาตตรงนี้เนาะนี่น้ำล้างมือนี่ไหนนะนี่นั่นกระติกนี่เหรอครับเอาเลยนะอ๋อพอได้ได้ครับลำบากนอนไม่หลับกินยานอนหลับวันดูกินยานอนหลับนะโอเคครับพรุ่งนี้ก็ไปงานช้างแล้วตีห้าก็ไปงานช้างเหมือนกันพวกนี้ตีห้าครับครับรถมารับเอาก็มางานช้างผมมาจากกรุงเทพมาเที่ยวลูกหลานกำลังดูกันอยู่ในเวลาเนี่ยลูกหลานตามผมมาเยอะแยะนะคนที่เขาจะรู้จักผมได้ก็ผ่านอะไร Google ใช่ไหมแล้วกดลุงออกอย่างเดียวนั่นนะลุงออกพวกก็จะรู้เองนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับงานผมเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องของสุขภาพมนุษย์ปนาเกี่ยวเรื่องของธรรมชาติที่สิ่งแวดล้อมงานผมเป็นอย่างนั้นที่เราไปที่คอยดูเดี๋ยวจะรู้จักว่าผมใช้มือสองมือเปล่ารักษาผู้คนมาเยอะแต่เยอะนะขออนุญาตครับข้างในเจ้าหน้าที่ใช่ไหมอันนี้ไปดูวัวไม่ใช่นิ้วธรรมดาเนี่ยนิ้วต้นข้าวไฟฟ้ามันนี่ก็ไปผมทำเลี้ยงช้างใช่ครับไปทั้งที่พักด้วยที่พักช้างของใครต่างหากเดือนก่อนผมมันไปนี่ก็ไปผมยัดเครื่องใส่ผมกำริบปูมาเลยให้ไฟช็อตควานไปแจกไฟช็อตควานแล้วก็เล่นกับช้างขาดไปเลยนู่นกระเด็นไปนู่นคุยกับเด็กเรื่องช้างเรื่องจังหวัดช้างคอยดูนะเจ็บต้องบอกคุณตาเจ็บต้องบอกสอนทั้งเด็กหญิงเด็กชายดูตาจะเบาหัวนะครับมันจะเบาหัวมันเองครับทีนี้ถามว่าลุงคือใครใช่ไหมครับลุงจับคนแล้วลุงไม่สนับสนุนเรื่องเคมีแต่สัมผัสอย่างเงี้ยให้พลังงานมันจะเบาตัวคุณตาไม่หลับไม่นอนมันก็ทำให้หลับจะแข็งแรงมากกว่าเดิมครับแต่ไม่ใช่สะกดจิตนะแต่เป็นต้องต่อยุไว้เกินร้อยแล้วคุณลุงนะคุณตานะพ่อของแม่ผม110ปีโอ้เห็นไหมนี่คือที่พักที่โรงแรมในเมือง
ไอ้เป็นมาถึงหลักคืน2วันที่แล้วหมู่บ้านตำบลจัดรายการใน YouTube ของเราทีมไว้มีความสามารถพิเศษก็ทําเป็นที่ยกย่องของภูมิปัญญาชาวบ้านผู้คนทั่วไปในเรื่องของช้างเป็นที่รู้จักเรื่องของพุทธศาสนาและศาสนาทั้ง5เป็นหมายเลข1ของคือภาคทฤษฎีของสุรินทร์ส่วนเรื่องการช่วยมนุษย์ได้มีโอกาสได้มาเจอนี่คือที่มีหมายเลข1คนที่ทำให้คนนี้เป็นโรคหัวใจไว้ไม่ไปหาหมอแล้วตอนนี้คนนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เดินพลาดทั้งวันเดินอย่างนี้มันจะเบาจะเบาเจ็บกระปวดมันเข้ามาทั่วอันนี้ครับมันเข้ามาทั่วตัวเลยพลังไหมพลังพลังเข้ามาทั่วตัวเลยเหรอมันวิ่งเข้ามาทั่วตัวเขาเรียกไฟฟ้าผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะคุณตานะพลังงานบริสุทธิ์นะใช่มันจะไม่ทั่วตัวถูกต้องครับที่ถ้าเพราะว่ามันจะโล่งแบบทุกนี้จะเห็นผมไม่จำผมไม่ได้ผมเป็นแปลงใหม่ครับ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 เข้างานใหญ่มาคราวนี้ก็คือให้เรียบแรงคุณตาได้ทำงานให้กับฝูงช้างจะเป็นกี่ร้อยเชือกก็ตามทีนะครับผมจะรู้เรื่องของช้างพอสมควรในส่วนตัวผมในลักษณะที่ทีนี้ก็อยากจะมาถึงทำคลิปให้คุณลุงสังเกตมันจะทั่วตัวถูกต้องครับคุณตาขันพุทธไหวไหมค่อยๆหายใจนะจะเล่ายก2ทุ่มค่อยๆหายใจนะครับปวดหัวไหล่ไหมครับไม่ปวดครับไม่ปวดนะสอบเองนะครับลองมาทานแล้วทางสภาข้อมือมีไหมครับงานเมื่อปีที่ก่อนโอ้ยไปเป็นไงวิ่งไปทั่วตัวเลยเหรอไปทั่วตัวพอไหมจะเรียกแต่ผมเรียกว่านี่คือยายทำพลังงานที่บริสุทธิ์ต่างประเทศเขาพลังมันมาจากกายใจจิตของเราเองครับเป็นเรื่องราวที่บอกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกันจิตบริสุทธิ์นี้มันสามารถที่จะให้ประโยชน์กับทั้งพืชและสัตว์อันนี้เด็กเล่นกีฬาแล้วเมื่อกี้มันปวดหรือเปล่าไม่ปวดหนวดตรงไหนน้องเหยียดจำไม่ได้ผมมีพลังผมมีพลังครับพอเวลาจับตัวจะวิ่งป้าชี้ไม่ทำเลยส่วนผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะคุณตานะเบาหัวไหมตอนนี้เบาหัวไหมเบาแน่นะสำคัญนะเพราะว่าตัวนี้คือการตอบสุดท้ายมันจะทำให้นอนหลับได้ไหมไม่หลับทั้งหมดออกจากตัวได้หมดเลยลองสายหน้าซ้ายขวาเออมันเบาคางเบาหลังไฮไลท์วันนี้คือมาตามหาคนเดียวเลยมันจะอ่อนมันจะอ่อนนี่คือลั่นคุกกะคุกกะลั่นคุกกะใช่นั่งเลื่อนบุปผาฝังพลังใช่ใช่เนี่ยลองอีกทีนึงก็ได้นะคุณตาท่าไหนมันลั่นไปเลยได้ที่เจ็บกระปวดถูกต้องครับคือท่าไหนนั่นแหละบอกลงไปได้เลยแค่นี้ฮะจะมีผลมากครับเป็นบุญของคุณตาเป็นบุญของหมู่บ้านอาจารย์ชื่อเตรเมนเตเออจ้ะมันปวดตรงนี้โอ้โหจัดได้หมดเลยทำได้หมดเลยจะหายปวดเดี๋ยวนี้มานี่เอาขามาเอาลองนี่แค่นี้ไอ้ตรงนี้แหละใช่มั้ยโทษนะครับโทษไม่มีปัญหานี่มันปวดจะเดินกว่าเดิมอันเนี้ยปวดตรงนี้นี่ขอดูอย่าหายปวดนะครับผมทำอยู่แค่นี้ผมไม่ทำมากหรอกโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอธรรมดาเนี่ยยิ่งสบายฮะยิ่งนั่งยิ่งสบายครับน่าจะคาทุแล้วนู่นมันปวดตรงนี้เดินลำบากโอ้โหต่อไปนี่วิ่งเลยแล้วมั้งถ้าพรุ่งนี้โทษครับไม่ได้สองมือผมเนี่ยผมช่วยคนมานับร้อยนับพันนับหมื่นนะอยากจะมาช่วยรักษาช้างมันปวดเป็นร่างจับช้างไม่ค่อยจับนะกระปี้กระเป๋าเหมือนมนุษย์นี่แหละเอาไว้ให้คุณตาได้เดินได้คล่องเนื้อคล่องตัวพรุ่งนี้เป็นช้างนี่แหละก็ผมว่าคุณใช่เนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีอยากจะใจรู้ว่างานช้างให้รู้จักพรุ่งนี้เป็นถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เราไม่ได้มาเรียกอะไรนะจับผมไปไม่ได้เอ็ดมาแต่เราอยากช่วยช้างนี่คือเรื่องของถ้าอยากจะให้ใครรู้จักผมก็คือดู Google ลุงงอกนี่แหละใช่ไงนะลุงงอกผมเนี่ยผมว่างอกเนี่ยหัวงอกก็ธรรมดานั่นน่ะลุงงอกเป็นที่รู้กันชื่อผมอาจารย์ไกสอนผมพิชาท่านฉายาท่านลุงงอกโอ้จะเปิดท่านลุงงอกไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปที่กี่เฮาจะได้นะเฮากี่เฮาลุงงอกจะได้ฮะจ้าจะสบายมากครับเดี๋ยวเย็นนี้หลับแล้วสบายไปคนดูแลช้างผมรู้เรื่องช้างพอสมควรค
ผมจะรู้ในโดยตัวผมเองแม้แต่ที่ผมถือมาผมถือว่าเป็นปริศนาธรรมนะครับเพราะว่ามีคนเอาให้ผมยังจำไม่ได้ด้วยคือใครเป็นชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติมาตามผลิตฝนครับหยุดฝนครับไปสลายพายุไปสลายมาตามโอ้ถ้าขนาดนี้เป็นการที่แบบว่าคนเขาอันนี้เยอะนะเหมือนว่าตัวนะเหมือนไม่ใช่เหรอคือคนก็จะตั้งแง่ขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยเราถึงไลฟ์สดตลอดเวลาทีเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าให้ดูฟีลลิ่งมนุษย์ว่าสบายไหมมันต้องก็แก้ก็แก้ช่วยมนุษย์ได้ช่วยสัตว์ได้ช่วยพืชได้ก็ต้องช่วยธรรมชาติได้มันไม่ใช่เรื่องที่อธิบายไม่ได้ร่างกายจะปรับขึ้นว่าจะมันตึงจะเป็นหย่อนคุณเข้าถึงมันไหมเหมือนตาพูดถึงช้างนี่แหละถ้ามันเข้าถึงพูดแป๊บเดียวเหมือนช้างก็นิ่งแล้วกุศลของช้างก็ว่าได้ครับที่จะมาเจอกันนะผมจะรู้ว่าช้างคืออะไรเพราะฉะนั้นชื่อขอเนี่ยชื่อผมชื่อหนุ่มน้อยชื่อเปาค่ะนั่นแหละก็เลยอยากให้คุณเปาได้รู้จักศักยภาพลุงบอกไว้เยอะๆจะได้เผื่อช่วยคุณตาด้วยช่วยช้างคุณเปาเล่าให้ฟังว่าช้างป่วยเยอะและรักษาไม่หายเหรอใช่บางทีรถตาแล้วตาลดคว่ำบางทีลดคว่ำอย่างเงี้ยค่ะก็เครื่องอะไรสะโพกมันเคล็ดมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เรียกนะช้างไม่กินอาหารจ้ะแต่ทุกวันนี้อะไรนะระบบอะไรนะทางเดินเรียกนะระบบลำไส้เขาไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าฟังให้ดีนะฟังให้ดีคุณตานะสองมือเปล่าผมเนี่ยผมมีความสามารถรักษาช้างได้ผมต้องมาหาปู่ของช้างเบื้องต้นใช่ไหมครับเพราะผมจะรู้เรื่องนี้ดีนะผมรักษาช้างกันมาเยอะแล้วล่ะนี่ช้างโมตาลายุคสมัยก่อนนี่ประมาณสัก30กว่าปีมาแล้วนะที่ถูกกับระเบิดแล้วมีช้างอีกเชือกหนึ่งตัวเล็กๆชื่อฮันนี่นะผมก็รักษามันแต่สู้คนไม่ได้คนในราชการมันเหมือนกับกันน่ะเราไม่รู้เขาไม่รู้เราแต่เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาแล้วแต่นาทีนี้ผมมาได้สัมผัสตัวเนื้อหนังสาเป็นๆเนี่ยกับผู้ที่สามารถจับช้างป่าได้ไม่ใช่ธรรมดาผมจะรู้เรื่องนี้มันรอดไปได้ยังไงมันมีมิติของมันอยู่นะเรื่องช้างเนี่ยกลิ่นงวงเขาเนี่ยไม่รู้เขาอยู่เหนือลมใต้ลมถ้าช้างป่าอยู่ใต้ลมเราอยู่เหนือลมนะมันจะได้กลิ่น10กิโลเมตรก็ได้กลิ่น10กิโลก็ได้กลิ่นได้กลิ่นนะ10กิโลได้กลิ่นสบายๆเลยงวงเขาเนี่ยผมเชื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวร่างกายไม่สะอาดไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมจะรู้เรื่องนี้ร่างกายมนุษย์ประสาทมันเหม็นเน่าเนาะมันต้องมีการบำเพ็ญ10ปีแล้วทด10วัน15วันกว่าจะเดินทางไปหาช้างอีกอย่างช้างบ้านน่ะก็มีกลิ่นต่างหากแต่เอาเถอะช้างบ้านช้างป่าช้างบ้านก็พัฒนามาจากช้างป่ามันก็มีเชื้อของมันอยู่มันไม่ถึงกับที่จะทำลายล้างกันหรอกโอเคนะแต่ถ้าหากว่ามีคนควบคุมด้วยมันก็ไปทำลายเห็นไหมเพราะว่าคนจะต้องเหนือกว่าช้างในศักยภาพส่วนตัวแล้วเอาเป็นว่าผมได้มีโอกาสได้มาแตะบุคคลคนหนึ่งของประเทศไทยนะคุณตานะเราจะจับกระบาเขาแต่เอาไปจับกระบาบ้านเตะจับกระบาบ้านคือกระบาเตะที่ทำไปจับกระบาวินังลุงวินังสราต้องอ้อนะจะโป่งเลยถ้าจับหัวก็ได้จับโอเคนะขออนุญาตนะเดี๋ยวผมขอเท้าก่อนผมมาหาเท้าจะล้างมือทีนึงอยู่ว่าสบายมากขออย่างเดียวอย่ากินยาอย่ากินเคมีเล่าก่อนมันจะลั่นก็แกะก็แกะปกติปกติคุณตาจะกินยานอนหลับวันละ3เม็ดค่ะโอ้โหต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับกิน3เม็ดก็เอาไม่อยู่ค่ะบางทีตื่นตีหนึ่งตีสองมาเปิดทีวีเพื่อแกไม่หลับเพื่อแบบว่าไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยค่ะจ้ะแกก็จะทรมานแน่นอนจ้ะทรมานบางทีลูกศิษย์ลูกหามาหามาหาก็บางทีก็เหนื่อยรับแขกไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้เขาไม่เต็มที่แต่ถ้าวันไหนแกนอนอิ่มแกก็มีแรงที่จะทำงานหรือไปงานช้างอย่างเงี้ยก็เต็มที่เป่าสนายเป่าอะไรก็เต็มที่อย่างเงี้ยว่าวันนี้ผมมาให้พลังงานนะให้คุณตาได้ทำงานตามเจตนารมณ์มอบความดีๆให้กับเด็กๆลูกหลานนะฮะให้เขาได้เจริญรอยตามบ้างหรือให้ความคิดความอ่านเขาว่าการที่จะไปเล่นกับช้างป่าเนี่ยมันต้องมีกายใจสะอาดและบริสุทธิ์นะลูกนะหลานหน้าประมาณอย่าโกหกพวกลมกันอย่าทะเลาะแย้งกันอย่ากลั่นแกล้งกันต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันประมาณสอนลูกหลานไปอย่างนั้น
คือเขาเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมเมตตาธรรมนี่แหละครับคนที่ขาดคุณธรรมไม่ได้เด็ดขาดช้างก็จะรู้ครับช้างนี่จะรู้ทันทีเลยคนที่ไม่มีเมตตาธรรมขยับปั๊บก็จะรู้เลยเขามีภาษาที่สูงมากแล้วผมจะรู้พวกนี้เมื่อเช้าผมไปเล่นกับช้างเต็มไม่หมดเลยเมื่อเช้าเนี่ยก็ดูคลิปได้สบายเลยดูเดี๋ยวนี้ก็ได้คลิปนั่นเห็นแล้วไม่ตัวผมไปไหนผมก็ช้างลุมผมทุกทีแหละบอกให้ทราบว่าอย่างคุณตาไปคลองช้างป่าก็จะไม่พูดภาษาเราจะพูดภาษาผีซึ่งไม่สามารถมาสืบทอดบอกได้ว่าคือพูดคืออะไรเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะคือภาษาเขาโดยแหละภาษาเขาไม่มีภาษาภาษาเขาคือไม่มีภาษาเราผมจะใช้คำนี้ภาษาเราพูดกันไม่ใช่ภาษาเขาแล้วเราคุยภาษาเขาได้ด้วยมันเป็นมิติซ้อนมิติครับผมจะรู้เรื่องมิติไอ้คุณตาใช่ไหมคะที่คุณตาบอกว่าไปเจอช้างล้มช้างตายอะค่ะทีนี้พอกลับมาไม่เห็นซากเลยค่ะคุณตาก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้คุณตาเล่าคุณตาก็ยังงงว่าไปได้ยังไงหายไปได้ยังไงหายไปได้ยังไงจ้ะมันหายไปยังไงนะช้างนี่รู้ไหมฟังให้ดีนะลุงหมอเป็นคนที่พูดว่าช้างนะเป็นช้างเผือกคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนี่คือภาษาลุงหมอโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันก็ดีนะว่าคอยดูนะสุรินทร์เดิมมาสุรินทร์ไม่กินสุราเหมือนอะไรก็ไม่รู้ของสุรินมาวันนี้มาสุรินต้องไม่กินสุราแล้วจะเป็นเทวดาสุรินประมาณนั้นโอเคไหมรู้ดีเพราะว่าเรื่องของเล่าอะไรเขาเรียกเล่าอะไรไหนทางนี้ล่ะฮะเล่าขาวเล่าขาว40 ดีกรีด้วยนะฮะทางนี้ไอตัวเล่าขาวเนี่ยมันเป็นยาเหมือนกันนะรักษาช้างได้ด้วยนะให้ดูคือต้องมีวิธีการรักษาช้างเวลาช้างป่วยไงใช้พวกเหล้าขาวได้คือใช้ธรรมชาติทุกวันนี้เอาวิทยาศาสตร์ไปรักษาช้างมีแต่ตายกับตายรอวันตายได้เลยมันไม่ถูกกันจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เขาไม่รู้เขาว่าวิทยาศาสตร์เก่งที่ไหนได้ไปเท่าไหร่ไม่มีดีขึ้นรับรองไม่มีทางดีขึ้นเลยต้องสองมือเปล่านะจำมาไว้ผมลุงหอกนะชื่อจริงๆนะชื่อนายไกรสอนพรหมพิทักษ์แค่นามสกุลนั้นมันก็เหลือเฟือแล้วพรหมพิทักษ์อ่ะไกรสอนมันก็ราชสีห์นะแปลว่าสิงโตนะครับเจ้าป่าช้างป่ามันจะสู้เจ้าป่าได้ไงโอเคมั้ยลองสัมพันธ์กันลองดูเล่นๆดูเดี๋ยวที่เนี่ยคุณตาหายยังครับหัวเข่าไอ้สะโพกโทษครับผมจับอยู่แค่นี้ผมไม่ต้องไปทำอะไรมากมันจะอ่อนสนุกดีสนุกดีสนุกดีใช่มันจะหย่อนคุณตาจะสบายขึ้นก็สนุกดีคือคุณตาใช้คำไม่ถูกใช่ไหมมันว่าสบายมันสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีคุณเปาจะได้สบายใจด้วยสังเกตไหมเนี่ยสังเกตดิตรงเลยเห็นไหมเมื่อเขาตรงเลยเห็นไหมแต่ก่อนไม่ตรงนะเป็นสะพานโค้งเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกว่าสภาพอย่างเงี้ยมันง่ายมันเป็นสมดุลง่ายแสดงว่าโลกนี้มีอะไรที่เราไม่รู้เยอะเลยใช่ครับโลกลอลิงเนาะโอเคใช่ครับใช่ครับใช่โลกก็กว่าจะเจอคุณตานะคุณเปาไม่ใช่ง่ายนะไปเลยแถไปไหนก็ไม่รู้ไอ้คนนี้คนนี้บอกอย่างคนนี้บอกอย่างมันมีคำว่าบ้านโคชสารกับคุณตาบุญมาจะมาดูชื่อถามแล้วพูดไปก็ถามก็เมื่อสักครู่นี้ไปอยู่ที่พักช้างที่เขื่อนค่ายทหารนะครับก็บอกว่าเนี่ยไปหาตาเลยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาก็มาซึ่งจริงๆแล้วตาก็อยู่นั่นแหละวันนี้ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่คุณตาอยู่นี่ค่ะอ๋ออยู่นี่แต่เขาบอกว่าอะไรนะมี5หมอใช่ค่ะมี5 หมอคุณตาเนี่ยเป็นหมอสูงสุดอาวุโสสุดก็เลยนั้นขอท่านอาวุโสนี่แหละก็เลยตามมานี่ครับใช่มั้ยตรงเลยนะดูให้ดีนะลูกสาวใช่มั้ยหลานค่ะหลานดูชัดๆเลยครับงองอีกเมื่อกี้เนี่ยบุญวัฒนานั่นแหละเฉยๆก็มีคนมาทำรักษาหายเนาะ
หายไปแล้วไม่ได้โทรเห็นโทรมาหาคุณก็เหมือนตาจะบ่นนะคะบ่นปวดหาแต่ยาแต่คุณหมอเออเห็นไหมที่ก็ยานวดอากาศดีก็อีกหน่อยช่วง2ทุ่มครับเปิด YouTube หรือ Facebook ให้คุณตาฟังไม่มีอะไรลุงสามารถใช้เสียงนะครับปล่อยเป็นพลังงานแล้วก็รักษามนุษย์ได้ทุกวันนี้ที่ทำอยู่รักษามนุษย์ผ่านเสียงผ่านหน้าจอไม่ต้องเดินทางไปเจอกันเซิร์ชเข้าไปว่าคำว่าลุงงอกสุขภาพอนาคตครับผมถ้าภาษาอังกฤษก็ลุงงอกเพียวๆในที่เปิดเจอเลยครับหลวงพ่อไม่ได้โทรนะจ้ะทีนี้ถ้าต้องการความเข้มข้นก็โทรเข้าไปเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้แล้วก็ให้ลุงหงอกลุงหงอกก็จะปล่อยพลังเสียงผ่านโทรศัพท์ไปหาคุณตาให้ดูรักษาผ่านเสียงเลยครับผมมันก็จะเบาวิ่งๆเลยครับยอมรับตอนนี้ว่าคือศาสตร์เนี้ยเป็นอะไรที่ท้าทายสุดใจเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีจริงเหรอนะแต่ตอนเนี้ยฟังมันมีจริงหรือฝั่งนี้คือคำถามเนาะข้อสงสัยเนาะฟังมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีมันซ้อน3ซ้อนนั่นแหละครับมีแต่ไม่เห็นเมื่อกี้คุณตาพูดว่าภาษาอะไรของท่านเมื่อกี้เนี้ยภาษาผีไม่ต้องเอ่ยชื่ออ่าที่เรียกว่าภาษาผีไม่ใช่เป็นภาษามิติหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นภาษามนุษย์มันเป็นเรื่องของภาวะทางใจกับทางจิตแล้วตรงนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นที่เราพูดก็คือภาษาออกจากปากต้องออกจากกายอันนั้นใจกับจิตครับมิติใจกับจิตเขาจะคุยเรื่องนั้นเขาจะเฉพาะฮะเรื่องนี้เฉพาะมันเป็นผมเรียกว่า born to be นะเป็นเช่นนั้นไม่มีใครเหมือนหรอกอย่างผมเหมือนกันไม่มีใครเหมือนหรอกอย่างหนูเนี่ยจะเข้าใจง่ายที่อาจารย์ท่านพูดแต่ท่านอื่นๆชาวบ้านเนี่ยมีก่อนภาษากุยภาษาสวยแมนก็คือไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ย คือหนูเองเนี่ยก็คือต้องขออนุญาตก็คืออาจจะมีศาสตร์หนึ่งที่แบบถ้าทางภาษาโกยภาษาเหมาะทางช้างเนี่ยก็จะมีพวกคล้ายๆอะไรนะคือเรียกมดผีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนมันมีเซนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่รู้แต่คนหนึ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยหนูเข้าใจเก็ตใช่เข้าใจว่าหนูถึงบอกว่าในโลกนี้มีอะไรที่คนอื่นไม่รู้เยอะใช่ค่ะชอบปวดตรงนั้นถ้าไม่พูดตรงนี้เดินวิ่งก็ได้แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งไปเจอกันถูกแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องใช้ยาเลยใช้มือก็ถูกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตาวิ่งไปเจอกันสนามทางคุณแล้วพรุ่งนี้คุณเป่าไปด้วยไหมบอค่ะคุณตาไปกับอบจอ๋อไปกับส่วนราชการจังหวัดมารับนะคะไปกับหมอชัย5 ท่านไอ้4 ท่านไอ้4 ท่านโอเคฟังให้ดีนะถ้าช้างป่วยนะครับจำลุงหอกเอาไว้นะยินดีจะมารักษาช้างให้ครับจะคุยกับให้รู้เรื่องตรงนั้นแต่ผมต้องปฏิเสธเคมีนะเพราะเคมีเอาไปแล้วช้างตายทุกรายบอกให้ทราบไว้2มือเปล่ารักษาได้แน่นอนผมเป็นคำพูดเดิมโอเคนะแค่ผมเดินผ่านบอกให้ทราบไว้แต่เมื่อกี้นะคุณตาที่ดูในรูปที่ดูใน YouTube เมื่อกี้คือตำไรห้อมเลยล้อมใช่แล้วอาจารย์อาจารย์อยู่ตรงกลางก็เมื่อกี้เคยภาพนี้มูลเลยช้างล้อมเลยใช่ก็มีความอยู่ข้างบนหน่อยแต่ว่าอาจารย์อยู่ตรงกลางนะตำไรล้อมเจ็ดธรรมดาดิไม่ได้ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าผมกับช้างไม่ต้องห่วงจะรู้ผมจะรู้ภาวะของช้างผมรู้แม้กระทั่งช้างพระเวสสันดรช้างเชือกที่พระเวสสันดรอะไรให้ทางกับชาวบ้านเป็นช้างมงคลผมรู้แม้กระทั่งช้างเชือกนั้นชอบใจให้คุณตานานๆนะก็วิญญาณช้างก็ว่าได้หรือว่าศักยภาพของช้างก็ว่าได้ให้มาช่วยถึงที่ขนาดนี้นะคาดกันไม่ถึงหรอกแต่ส่วนไปมาของผมก็มาตามแนวทางที่ผมตั้งใจเอาไว้ด้วยว่าจะต้องการมาสุรินทร์ผมคิดมาตั้ง5-6 ปีแล้วปีนี้เพิ่งจะประสบส่วนมากนี่ผมไปงานช้างอยู่บ้านไอ้3 หลัง อยู่ด้านทิศใต้ครับอยู่ตรงสุนัขพักตรงนั้นถ้าไปหาผมก็ไปหาตรงนั้นจริงจ้ะจะเป็นเรือนไทยอะค่ะเรือนไทยฝั่งนู้น3 หลังอะจ้ะบ้าน3 หลังอ๋ออยู่ตรงนั้นแหละครับผมจัดการแสดงก็จะเข้าฉากตาก็จะเข้าฉากเป่าสนัยอะค่ะตาเป็นคนเป่าครับเป่าอะไรนะฮะเป่าสนัยคือ
เออใช่เขาบอกว่าถ้าตาอยู่จะต้องได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันคือรูปลักษณ์เป็นยังไงมีให้ดูเป็นตัวอย่างไหมฮะเดี๋ยวเอามาให้โอเคครับแล้วเป่าให้ดูหน่อยโอ้ตายังสบายอยู่เนาะสนุกเนาะจะนอนมาหลับอย่างเดียวอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ยากผมมืดมาแล้วดึกมาแล้วโอ้นอนหลับเลยจะกลับบ้านเลยยากกับนอนอย่างเดียวยากมากไม่นอนแล้วเพลียไหมครับไม่นอนเนี่ยแล้วมันเพลียไหมมันเหนื่อยไหมไม่รู้ยังไงมันชินไปแล้วไม่รู้ยังไงโอเคแสดงว่าไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยสนายนี่ทำมาจากอะไรครับตาเขาควายป่าเขาควายป่าต้องฟ้าผ่าไหมไม่ไอตัวเล็กแต่ผมเกิดมาเห็นเลยตัวใหญ่ทำมาเองคู่มันขายไปแล้วโอ้ยังเงินเดียวควายป่าขึ้นแน่อีนาชนิดอีนาสายเวียอีนาสายเวียสายเอ่ยสายรับนี่นี่เวียสายรับนายสายรับมันเลยสายรับเอาไว้ทางนี้เนื้อทางนี้ต้องเอาให้เป่าลิงได้อมเด็กคือเป่าเราเรียนไม่ได้ใจจะขาดเขาว่าโอ้เรียนไม่ได้เป่าไม่ได้ให้คนเรียนก็เรียนไม่ได้เป่าแล้วใจจะขาดให้หลานเอาไปฝึกเป่าสู้ไม่ได้ใจจะขาดเขาว่ามันเป็นจังหวะของมันมันเป็นธรรมชาติของมันแล้ววันนั้นก็ไปอุบลวันที่ไรนะคะเมื่อวันก่อนนะตาไปกับคณะผู้ว่ากับไอ้ผู้ว่าไปแถลงข่าวแถลงข่าวครับกุตาเป่าได้นานสุดกี่นาที5นาทีอ่ะจ้ะปอดต้องยาว5นาทีรับประกันเลยกำลังปอดยังดีมากจ้ะปอดใหญ่5นาทีรับประกันเลยขออนุญาตครับคุณตานี้มันไม่ใช่เครื่องดนตรีนะมันอยู่ในจังหวะหรือวาระใดที่จะใช้ตัวนี้ในการทำอะไรครับเป็นจังหวะเป่าได้จังหวะเดียวก็ไม่ให้เป่าไปหมายความว่าเอาเชิญครับพี่เป่าเอาจ้ะพี่ก็ถามว่าสนายเนี่ยตาน่ะจะเป่าเพื่ออะไรบ้างเป่าเพื่อตอนไหนยังไงไปจับช้างป่าจับช้างป่าอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ใหญ่เขาเป่าเสียงชนัยเป่าวูบวูบผมไปเดินไปถามว่าจะออกไปวันที่เท่าไรไปวันที่นั้นไปโบกันไปต่อไปนั่นแต่ถ้าผมจะไปถ้าผมไม่ไปผมก็เลยไปถามถ้าผมจะไปผมต้องไปถามว่าจะออกวันที่เท่าไรวันไหนเป็นอย่างนั้นตอนจับช้างได้มากระเป๋ามาเป่ามาตลอดทางถ้าว่าจับช้างไม่ได้มาแบบมืดๆมาเลยไม่ชนบ้านเลยเป่าสนัยเป็นการก่อนออก
ก่อนออกไปจับช้างป่าเนี่ยคุณตาจะเป่าจะเป่าเอาเลิกเอาชัยได้ได้เวลาเป็นไรช้างป่ากลางคืนเนี่ยพัดลงที่พัดไปเจอก็ต้องเป่าชนัยนี่เป่าพื้นดินนานไม่เห็นมาก็ขึ้นปักปีนต้นไม้เป่าบนต้นไม้ก็กล้องเป่าให้รู้ตำแหน่งเสียงกล้องจะให้รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนโอ้อยู่ตำแหน่งไหนจุดไหนจุดไหนเขาจังว่าโอ้จุดเมื่อกันเราเดินไปตรงไปเลยไม่ใช่บ้านเราอยู่นู่นน้องคนนี้ว่าไปทางนู้นคนนู้นว่าไปทางนี้คนนู้นจะเชื่อใครทีนี้ใครหลงนะฮะใครหลงถึงเป่าหลงมานานมาเห็นไปก็เป่าหมายถึงว่าพักพวกในคาราวานเนี่ยค่ะจะมีคนหนึ่งหายไปนานจะกระเป๋าบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะเพื่อเขาหลงเพื่อก็ได้ยินเสียงก็ได้ตามมาถูกอย่างเงี้ยจ้ะโทรศัพท์นี่เองอ๋อโทรตามโทรตามอืมตาถ้าเป็นตอนนี้ไม่ได้ป่าไม่ได้คล้องช้างป่าตากระเป๋าเพื่ออะไรนะในทางความเชื่อก็เรียกเงินเรียกทองอย่างเงี้ยจ้ะจ้ะแล้วก็ไล่สิ่งไม่ดีจะให้เข้ามาใกล้ให้มันกลัวอย่างเงี้ยจ้ะจ้ะน่ากลัวไปจะเพิ่มครับกระเป๋าคนกระเป๋าเพื่ออะไรจ้ะอยากจะเอามือไปกดลิ้นมาโอ้ทำยากยากโอ้เป็นลิ้นอยู่ตรงนี้มาเป่าดูเป็นไงมีหน้าให้ผมเป่านะเอามือปิดตรงนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตเอามือปิดปิดก่อนเนาะปิดก่อนดูเลยเป่าขึ้นเป่าลงเหมือนไงไม่ดังเลยฮะเป่าลงไม่เคยเห็นมีเลยครับฮะมันไม่มีไม่มีมีแต่โล่งๆหมดเลยเขาควายเนี่ยนะก็ควายตันไม่มีไม่เคยเห็นเหรอเออแน่ใจนะครับแน่ใจแน่นอนคนเดินป่าขนาดนี้ไม่เคยเห็นเขาควายตันไม่เคยเห็นไม่มีครับไม่เคยมีเข้าใจครับมีแต่รูทั้งหมดเหรอคิดว่ามันมีไหมครับคิดว่ามันมีไหมนึกผมว่านึกมาว่าไม่มีเลยเขาควายตันไม่มีตันควายปากไม่มีตันอืมแปลกนะเอาเป็นว่าถ้าหากว่ามันมีอยู่ในโลกใบหนึ่งก็แล้วกันคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมมีในโลกใบหนึ่งไม่มีมันมีหนึ่งเดียวในโลกก็แล้วกันน่าคิดนะเอาล่ะผมมีครับผมมีเขาควายตันมีบอกครับอันนี้เหมือนกันผมก็อยู่เฉยๆเหมือนกันมีคนเอามาให้ครับครับเขาควายตันผมเดี๋ยวกันแล้วให้ฟังจะบอกว่าเขามาให้ก็เชิงก็ยังไม่แน่ใจเป็นอย่างเงี้ยคือตัวเขาอะคนนั้นอะจะเป็นใครก็ไม่รู้อายุมากแล้วล่ะท่านเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้อยู่แล้วมันร้อนครับมันร้อนลูกหลานร้อนหมดเลยเขาควายตันครับอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของเขาควายที่ว่านั้นรู้จักกับผมผมทำรายการวิทยุอยู่เขาก็เลยสื่อสารถึงผมแล้วผมก็ไปที่บ้านเขาพอไปถึงบ้านปุ๊บไปทำอะไรก็ไม่รู้ผมแหละเขาก็มอบเขาควายตันให้กับผมโดยเขาบอกว่ารักษาไม่ได้มันไม่มีเวลาจะรักษาเพราะว่ามันเดือดร้อนไปหมดผมก็ถือครองมาตั้งเกินกว่าประมาณสัก20ปีได้20ปีได้ยังอยู่ยังอยู่ครับเขาควายตันยาวแค่ประมาณเกือบศอกครับควายบ้านหรือควายป่าผมไม่แน่ใจว่าป่าหรือบ้านบ้านมันไม่แน่ใจว่าป่าหรือบ้านไม่รู้เหมือนกันผมพยายามถามคนตาว่าเขาจะเป็นควายป่าควายบ้าน
ขาควายตันจะไม่มีผมก็บอกผมก็ไม่แน่ใจว่าป่าหรือบ้านเดี๋ยวผมมีก็แล้วกันเกือบสองมีแน่นอนตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นนักสุดแท้แต่เถอะผมก็บอกผมถือสิ่งของมันหนึ่งเดียวในโลกอยู่แล้วผมก็คิดผมเองนะฮะแล้วก็มีของดีพอที่จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้นี่ขอถามดีกว่ากันขอแขนเลยผมก็สูงไม่แค่นะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกเนี่ยก็เลยเขาว่าแบงค์แบงค์ไงสะโพกแบตเตอรี่สีดำนี่รู้เอ็นหมดเลยเนาะเอ็นหมดเลยนะครับรู้เอ็นหมดรู้เอ็นหมดยิ่งเอ็นหมดรู้มากกว่าเอ็นประคำอีกนะประคำอีกเอ็นประคำเนี่ยพ่อผมเนี่ยเป็นชาวนาเป็นชาวนาพอเวลาหนังควายเผือกเอามาแล้วปุ๊บโอเคไหมแล้วก็ไปฟันให้มันเป็นเชือกล่ามควายต่อเอาไว้ล่ามควายเอาไว้เป็นหนังเขาเรียกหนังตองแอกไถนาควายไงหน้าแหละเขาเรียกหนังตองแอกผมชาวนานะเนี่ยลูกชาวนาคนอุบลนี่เองโอ้คนอุบลครับอุบลเกิดกลางทุ่งนาแม่กำลังเดิมนาอยู่ผมเนี่ยครับนั่นคือความไม่เหมือนชาวโลกเขาเพราะนั้นมันถึงมาเจอกันไงประเภทหนึ่งเดียวมันจะเจอกันโอเคนะก็เล่าสู่กันฟังเรื่องพวกนี้ทุกอย่างมันมีที่มาเนาะมันมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ได้คุยกันก็ได้ยาวเหยียดกันไปเล็กๆไม่เข้าใจผมก็ระแวงเพราะว่าส่วนหนึ่งนะผู้คนทุกวันได้เจอกันมันจะระแวงกันผมเองผมถือว่าผมมาเพื่อที่จะมาเคารพสักการะบุคคลที่เป็นผู้ที่มีศักยะจับเชื้องมาไอ้จับช้างได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับจับช้างได้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอเคดีแล้วละครับอย่างน้อยสุดได้มาวันนี้ผมทำให้หัวเข่าหายปวดกันแล้วกันโอเคนะแต่เดี๋ยวอ้าวสะโพกเป็นไงหายปวดหรือยังขยับดูสิครับเก็บกระใสก่อนอะไรนะกระเสาสนายอาจารย์สนายยังสนายฝากก่อนสนายก็คือเขาควายเนาะเนี่ยมาอันนี้จับไว้ดีนะครับข้าวถ่ายข้าวถ่ายนี่ต้องเสียไปตรงนี้นี่มันจะล้มเพียงล้มไหนตาเดินเอาเช็คเอวหน่อยเห็นไหมระวังหัวชนนะเออระวังหัวชนดังแปะเลยนะมันแกร๊กเลยมันเข้าที่ลองเดินให้ยาวดูซิทีนี้ไหวไหมน่าไหมเมื่อกี้บอกว่าเดินไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ต่อแล้วไปเขาตกใจกันเลยจะพูดหยอกเล่นอย่างนี้ใช่ไหมจ้าได้ไงโอเคไหมนั่งนานก็ไม่ว่านั่งนานก็ไม่ดีเดินๆหน่อยลุกหน่อยเนาะเอาล่ะต่อไปนี้ผมจะล้างมืออีกทีนึงแล้วจะจับศีรษะให้นะจะได้เบาหัวทีนี้ครับจะได้นอนหลับสบายเนาะน่ะขอคุณตานั่งกลางแจ้งหน่อยนะแสงมันหนึ่งนะครับจะคุยก็อีกจะถ่ายรูปไหมสีดำอยู่คอนโซลรถสีดำอันนี้หมดแล้วนี่ 0% นี่ได้ไหมได้นั่นแหละครับที่พี่เปาไปที่พี่เปาเดินในห้องนี้พรุ่งนี้เดินแข่งกับสสจเลยเอ้ยอะไรอบจอบจ.สจ.นี่นะร้อนแข็งกันเลยคุณตาแล้วเพื่อนอีก4คนน่ะไม่สบายตัวด้วยหรือเปล่าไม่ปวดเจ็บนั่นแหละปวดได้หมดอ่ะไอ้หมอคือทอดก็มีหมอคือประจับบางช่างปลาจับไอ้ตะทีก็มีชื่อมานำสกุลชอบมากชื่อเหินนี่ก็ชื่อนุยคือทอดไปคือหมายความว่าเขาสุขภาพดีไหมเขาเดินสบายเขาเดินสะดวกไหมเขาเจ็บปวดตรงไหนไหมเขาเจ็บปวดอยู่อ้าวจบโอเคอย่างพวกนี้ลองสื่อสารดูแล้วติดต่อจะให้เบอร์จะให้เบอร์ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะแต่ว่าคุณเปาเขาเป็นคนประสานงานให้คุณตาอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอเคนั้นขอเบอร์ขอไลน์เดี๋ยวไว้แลกกันดีกว่าใช่อันนี้ไม่ใช่การนวดนะครับไม่ใช่เลยครับอย่างแย่เนาะไม่เข้าใจดูนะด
ดูหัวจะเบาวิวเลยนะทีนี้นะมันจะเบาโหยคืนนี้จะหลับสบายเลยจริงๆผมก็อยากให้คนเฝ้าได้สัมผัสลมหอมด้วยนะมันจะเบาแบบโล่งไปเลยจะสบายไปเลยเอาไว้ให้มันนิ่งไว้เฉยโทษครับเอิบเอิบเอิบเปิบอึบเจ็บไหมครับคุณตาไม่เจ็บนะนั่นถ้าไม่เจ็บก็จะสบายครับพี่เปาคุณตาสะอาดมากนะคุณตาไม่เจ็บหัวเลยไม่ได้มีความเจ็บแค่มันสะสมจนนอนไม่หลับแกบอกอยู่ว่าแกไม่ได้ปวดหัวแกพูดอยู่ว่าไม่ได้ปวดหัวแต่แกนอนไม่หลับทางของทางต้องสี่ห้ารอบแล้วตั้งใจว่าวันนี้เราจะทำให้ได้ไม่เป็นไรค่ะผมที่ไม่เคยเจอก็ต้องถามนี่นะถามว่าเบาหัวดีไหมสามสองอึ๊บ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 นี่เบอร์เป็นไงเสียงเบอร์เลยเหรอเบาหัวไหมครับเบาแน่ใจนะแน่ใจนะครับถ้าเบาหัวถามว่าตาสว่างเนี่ยไม่มองเห็นมองเห็นหมดเลยตาสว่างมากนะเออเห็นเชือกแขวนเนื้อเนี่ยโอ้โหตาไม่ธรรมดานะอาจารย์คะอย่างไม่ธรรมดาคุณแม่บวชเพื่อรักษาตามเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวผมขอได้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 ใช่ไหมได้ได้แม่บอกอยากมากว่ารักษาไม่หายเลยค่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะผมต้องการให้คุณเปาเห็นลุงหอกว่าทำอะไรได้ไม่งั้นเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ใช่เพราะว่าอีกหนึ่งก็แบบว่าพวกนี้มันมาทำไมกันวะใช่ใช่ใช่ค่ะงาเป็นไงเบาหัวเนี่ยนะถ้าเบาหัวเนี่ยคืนนี้จะหลับสบายนะมันปวดตาเดี๋ยวนี้ปวดไหมโอเคปวดตาด้วยจะหายปวดนะครับปวดตาจะหายปวดตานะครับตรงนี้ทำแรงไม่ได้ทำแรงไม่ได้ดักขวาโอเคครับทำที่หัวคิ้วเนาะที่หัวคิ้วไม่ได้ไปโดนตาหรอกเดี๋ยวมันจะหายปวดตาสังเกตตาจะหายปวดแต่เบาๆอย่างเงี้ยเหลือบตาซ้ายขวาสิเออนั่นให้นึกซะว่านิ้วมือผมคือยาคุณเปามือลุงหลอกเป็นยาตัวนึงเป็นยาไอ้นึกว่านิ้วมือภาษาลุงก็เป็นยานะคุณตานะทำลายลุงก็เป็นยาไอ้ปวดตายาไปโดนตัวลุงอ่ะมันจะปลดคนที่ไปโดนตัวลุงเดินผ่านไปเนี่ยเบาตาเอามือจับดินเบาเลยนะเบาเลยคุณไปเป่าเรื่องว่าคนกลางสมองเวลาตอบเวลาคำถามเพราะว่าวันข้างหน้าเราจะได้มีกิจกรรมงานร่วมกันก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยใครเจ็บใครน่าปวดเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ให้ได้แทนที่เรารักษาช้างเราจะได้ให้กับคนด้วยนะลุงบอกไม่เคยทำการค้า20กว่าปีแล้วโทษนะคะครับเอาถามตรงๆเดินเชิญชวนจ้าอย่างคุณแม่มาถามเมื่อกี้ว่ามีค่าครูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถามมันเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ไม่มีค่าครูแล้วโทษนะท่านอาจารย์อยู่ได้อย่างไรใช่ค่ะคนเวลาไปมาเวลาเห็นแล้วก็ประสบความสำเร็จเขาก็มาคืนให้ลุงหอกแค่ตั้งตู้ไว้เขาเรียกตู้ขอทานเพราะถ้าหากว่าลุงหอกมีค่าครูค่าอะไรก็ตามจะไม่มีสิ่งที่ลุงหอกมีลุงหอกพูดให้ฟังวันหนึ่งสมัยก่อนลุงหอกเป็นบรรณาธิการเทศสารบางปีเทศสารรถนะฮะแล้วก็เป็นประธานชมรมแท็กซี่บ้านเราก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละมีวันหนึ่งไปฉี่ข้างทางกระหว่างทางที่จะไปสุพรรณไปไหว้พระนเรศวรอยู่ๆมันเหมือนมีอะไรมันจิกสีข้างจึ๊กอย่างเงี้ยพอจิกเสร็จเท่านั้นแหละกลับมาที่ออฟฟิศลุงหงอกก็มีสภาวะเกิดขึ้นแบบ
ต็มเปี่ยมนะครับหลังจากนั้นมาก็เลยกลายว่าชีวิตนี้ไม่สามารถไปทำงานที่มีรายได้ได้ต้องช่วยคนช่วยสัตว์ช่วยพืชช่วยดับพายุถ้าช่วยพืชก็ทำน้ำให้มันมีน้ำให้มันเปียกถ้ามันที่ไหนมันร้อนให้มันมีน้ำที่ไหนหนาวก็ให้มันอุ่นก็ที่ผมบอกว่าในคลิปเมื่อกี้เนี่ยไปสลายมาที่ญี่ปุ่นสะโพกหายยังสะโพกหายปวดเลยไปสลายพระบึกพายุที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมนั่นแหละคือคุณทำกิจกรรมเกี่ยวกับมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมตลอดแล้วก็ให้ปัญญา2 ทุ่มเนี่ยเราก็จะจัดรายการจนรู้เดี๋ยวคุณลุงต้องการโฟกัสคุณตาตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษช้างคุณลุงถึงอยากจะไม่ค่อยลงจะคุยกับใครเท่าไหร่จากตาก็จะมาหายายนะหากับยายในของคู่กันค่อยๆเบาๆเพราะคุณลุงตั้งใจมากที่จะรักษาช้างเพราะว่าคุณลุงรู้ว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของสัตว์พืชไม่ต้องนั่งสัตว์พืชท่านบอกสั้นๆนะคือในถ้าบ้านเมืองเราช้างสบายคนในหมู่บ้านคนในแผ่นดินจะสบายยายแกแกเคยโดนคนหลอกมาเยอะแกจะกลัวใช่แกเคยเจอมาเยอะแต่ยายนี่คือภรรยาคุณตาใช่ไหมใช่ใช่ยายอายุอ่อนกว่าโอเคอ่อนกว่าตาเยอะเลยตาเป็นยังไงมันเบาค่ะโอ้โหสุดยอดเลยแน่นอนจริงๆคุณยายจะได้เบาด้วยเห็นไหมช่วยทั้งตาช่วยทั้งยายเนาะแกปวดหัวปวดหัวยึดหัวยึดอะไรไปเถอะคุณยายปวดหัวเหรอคุณก็ให้มีแต่ความสุขแปลแปลหน่อยพี่บอกว่ายายเป็นยังไงบ้างยายปวดหัวไหมยายชึกกระบาลเด้นี่เหนื่อยเอ็นโคก็ปวดแต่หัวน่ะหัวปวดเอ็นคอพี่บุญถือตาก็มืดแล้วมืดแล้วไม่เป็นไรหรอกตาเราไม่ได้สนใจไปไหนครับไม่ยืนตรงนี้ตรงเยอะแค่เดินนี่เปิดไฟได้ตรงนี้ฮะก็จะเปิดไม่ลุงเดี๋ยวลุงเอาเพราะว่าแบงค์เขาแบงค์ไปแบตมันหมดดูเฟรมด้วยสิครับคุณถ่ายอะไรอยู่เออไม่ได้เวลาอยู่แถวๆเราเคลื่อนที่ไปมันก็เสียแดงแม่จ้าตั้งใจอันนี้ดีๆตั้งฉีดเมืองไปอย่าพูดเยอะผมจับหัวทุกรายจะหายปวดทุกคนนะครับสำคัญว่าจะอนุญาตผมจับหรือเปล่านะครับผลจะอนุญาตให้ผมช่วยได้ทุกคนไม่ว่าเจ้าตัวอนุญาตให้ทำไหมปึ๊บมันเข่งข้อจ้ะเข่งเอ็นตอนนี้เข่งเอ็นมันนี้มันเข่งข้อเข่งเอ็นโทษครับปึ๊บนี่คือพลังงานเด้อปึ๊บเอาละสบายบอ3-2ปึ๊บเนี่ยตาตัวเป็นไงเบาหัวป่ะสร้างเตะสร้างกระบาเลยเตะเบาไหมมูนักด้วยดิคือจังมันเบาๆหน่อยคือจังมันเบาๆหน่อยหายปวดหัวเราไม่ได้ยินหายปวดหัวเราบ้างไหมยายกินยาเยอะมากจนมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าดื้อยาเลยอะค่ะดื้อยาแล้วก็แบบเรียกอะไรนะเรียกอะไรติดเลือดในกระแสเลือดเอ้ยติดเชื้อในกระแสเลือดอะค่ะเกือบตายยาใช่จนคุณหมอบอกว่ายารักษาคือใช้ไม่ได้แล้วคือกับเหมือนรอวันตายแต่ด้วยลูกหลานดูแลดีเอาใจใส่กันก็รอดทุกวันเนี้ยแต่กลับมากินยาอีกอะค่ะแปลว่ายาเป็นพิษนะกลับไปที่ผมใส่ถุงลืมผมต่อไปอย่าไปกินยานั้นเป็นพิษนะยาที่หมอเขาให้นั่นแหละคือพิษแกไปกินสมุนไพรที่เขามาขายอะค่ะที่เป็นขวดอะจากคนละพันห้าที่มันเดินจ้ะแกเลยเนาะ